มารีตเป็นลูกของนางกากนาสูรมีพี่ชายชื่อสวาหุเมื่อทราบข่าวว่าผู้เป็นแม่ถูกพระรามพลักฆ่าตายสองพี่น้องจึงออกไปแก้แค้นแต่สุดท้ายสวาหุก็ถูกฆ่าตายไปอีกต่อมาทศกัณฐ์ใช้ให้มารีตแปลงกายเป็นกวางทองล่อให้พระรามตามเข้าไปในป่าจึงเป็นโอกาสให้ทศกัณฐ์ลักพาตัวนางสีดาไปกรุงลงกาได้สำเร็จนกสดายุเป็นพระสหายของท้าวทศรถพระบิดาของพระรามวันหนึ่งขณะที่บินอยู่เหนือเวหาเห็นทศกัณฐ์กำลังฉุดนางสีดาขึ้นราชรถเหาะมาจึงเข้าขัดขวางและต่อสู้กับทศกัณฐ์ด้วยความชราใจสดายุจึงพลั้งปากบอกว่ามีเพียงแหวนพระอิศวรที่นิ้วของนางสีดาเท่านั้นที่จะทำอันตรายตนได้ทศกัณฐ์จึงดึงแหวนออกจากนิ้วนางสีดาขว้างใส่สดายุสิ้นชีวิตในเวลาต่อมาอสุรกุมพลก่อนหน้านั้นเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์แต่บังอาจไปหยอกล้อนางสนมของพระอินทร์เข้าจึงถูกขว้างด้วยจักรจนตัวขาดไปครึ่งหนึ่งและพระอิศวรก็สาปให้มันเป็นยักษ์มีเพียงครึ่งตัวแต่ใหญ่โตเท่าภูเขาขยับไปไหนไม่ได้เป็นที่ลำบากยิ่งนักต่อเมื่อพระนารายณ์อวตารลงมาเป็นพระรามจึงบอกทางไปเมืองขีดขินเพื่อพบพญาพาลีพระรามก็ได้แผลงสอนให้อสุรกุมพลได้พ้นคำสาปและเกิดใหม่เป็นเทวดาขึ้นไปอยู่บนสวรรค์อีกครั้งนางสวาหะเป็นลูกของฤาษีโคดมกับนางการอัจนาเมื่อถูกผู้เป็นมารดาสาปแช่งให้ยืนตีนเดียวเหนียวกินลมอยู่ที่เชิงเขาจักรวาลแล้วพระอิศวรต้องการให้นางมีลูกเพื่อช่วยพระรามรบกับยักษ์พระอิศวรจึงแบ่งกำลังและอาวุธวิเศษให้คือคาถาตรีเพชรและจักรแก้วแล้วให้พระพายนำไปซัดเข้าปากนางสวาหะจนตั้งครรภ์นาน30เดือนเมื่อครบกำหนดได้คลอดลูกออกมาเป็นวานรเผือกนามว่าหนุมานหลังจากพ้นคำสาปนางก็เข้าป่าบำเพ็ญศีลภาวนาอยู่อย่างสงบสุขหนุมานมีกายสีขาวเผือกเป็นลูกของพระพายกับนางสวาหะมีฤทธิ์เดชมากมายเพราะถือกำเนิดมาจากอาวุธวิเศษของพระอิศวรและต่อมาก็ได้เป็นทหารเอกของพระรามทำศึกสงครามกับกองทัพยักษ์ของพญาทศกัณฐ์จนได้รับชัยชนะหลายครั้งเสร็จศึกสงครามแล้วก็ได้ไปครองเมืองนพบุรีเทพอรชุนสถิตอยู่ที่ยอดเขาจักรวาลวันหนึ่งเหาะมาที่สวนของตนก็พบว่าทศกัณฐ์ในวัยหนุ่มกำลังเด็ดผลไม้กินบ้างหักกิ่งไม้เล่นบ้างจึงเกิดการต่อสู้กันการต่อมาเทพอรชุนเหาะมาพบรามสูรกำลังใช้ขวานไล่ล่านางเมฆลาจึงเข้าไปขัดขวางและเกิดการต่อสู้กันขึ้นเทพอรชุนถูกรามสูรจับเท้าฟาดกับเหลี่ยมเขาพระสุเมนจนสิ้นชีพพระนางอุมาเทวีเป็นอัครมเหสีของพระอิศวรเมื่อครั้งท้าววิรุณหกทำให้เขาไกรราชสุดเอียงก็ได้ทศกัณฐ์มาช่วยยกให้ตั้งตรงได้สำเร็จทศกัณฐ์จึงทูลขอพระนางอุมาเทวีเป็นรางวัลแต่ไม่สามารถถูกตัวพระนางได้เพราะกายร้อนเป็นไฟทำให้ทศกัณฐ์ต้องนำพระนางอุมาเทวีไปคืนและขอนางมณโฑซึ่งเป็นสาวใช้ของพระนางอุมาเทวีมาแทนพระพายหรือเจ้าแห่งลมเป็นบิดาของหนุมานโดยพระอิศวรมีเทวบัญชาให้พระพายเอาอาวุธวิเศษและกำลังของพระอิศวรไปซัดใส่ปากของนางสวาหะเพื่อให้กำเนิดจอมวานรที่มีฤทธิ์เดชมากมายคือหนุมานนั่นเองพระพายยังได้แบ่งกำลังฤทธิ์ให้แก่หนุมานอีกด้วยหากยามใดที่หนุมานเกิดต่อสู้กับศัตรูจนตายพระพายก็จะพัดไปถูกกายของหนุมานหนุมานก็จะกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกทุกครั้งไปพี่เพกเป็นโอรสของท้าวรัตเตียนกับนางรัชดามีฉายาชื่อนางตรีชดา
มีธิดาคือนางเบญจกายพี่เพศเป็นน้องชายของทศกัณฐ์มีความรู้ความสามารถทางด้านโหราศาสตร์เมื่อครั้งทศกัณฐ์ฝันประหลาดได้ให้พี่เพศทำนายฝันว่าจะเกิดศึกล้างเผ่าพันยักษ์ได้แนะนำให้ทศกัณฐ์คือนางสีดาให้พระรามทำให้ทศกัณฐ์โกรธและขับไล่พี่เพศออกจากเมืองพี่เพศจึงไปสวามิภักดิ์ต่อพระรามทำให้พระรามได้เปรียบในการรบในครั้งนี้เป็นอย่างมากนางเบญจกายเป็นธิดาของพิเภกกับนางตรีชดาวันหนึ่งทศกัณฐ์ใช้ให้นางเบญจกายแปลงร่างเป็นนางสีดาตายลอยน้ำเพื่อลวงให้พระรามเลิกทัพกลับไปพระรามเห็นก็นึกว่าเป็นนางสีดาจึงเศร้าโศกเสียใจมาก